สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุตนันนะครับหลายๆคนสงสัยชื่อเหี้ยอะไรวะกูฟังไม่เข้าใจนะครับก็ไปอ่านได้ About Us นะครับในเว็บมิซี่ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการทำนะครับออกแนวไปทางสัตว์โลกใต้ทะเลดวงวิญญาณแมงกะพรุนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมก็สร้างขึ้นมาด้วยความบังเอิญนะครับบังเอิญจริงๆมันก็ดูสวยดีเนาะจัดแสงอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะครับผมจะเซฟงานนี้ไว้เดี๋ยวผมจะนิวงานใหม่โอเคหลักการสร้างก็ง่ายๆครับใช้ Enclose เพียวๆเลยนะครับผมใช้ทรงกระบอกก่อนเลยครับทรงกระบอก1อันนะครับปรับเป็น90องศาในแกน Z แล้วกันนะครับเป็น90องศาอยากให้หางมันยาวๆก็ยืดมันออกไปนะครับยืดออกไปไว้ตรงกลางนี่แหละง่ายดีโอเคหัวอยู่ตรงกลางเกล็ดนะครับอันนี้ก็เลื่อนทางด้านหลังประมาณนี้ปรับนะครับไฮหรือความสูงเนี่ยให้มันค่อนข้างมองเมื่อมองไปเลข5เนี่ยนะครับกดเลข5แล้วมองเนี่ยให้มันดูเป็นค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมถ้า50น้อยไปจะเป็น70 70จุดจะเยอะไปแล้ว60โอเค60ต่อจากนั้นนะครับก็ง่ายๆครับลบหัวลบท้ายออกนะครับเดี๋ยวปรับแคป division cap เป็น1นะครับแล้วก็ลบหัวลบหางทิ้งนะครับลบทิ้งไปเลยโอเคได้แล้วหลังจากนั้นนะครับก็สร้างแผ่นขึ้นมา1แผ่นนะครับปรับ y high เป็น1ให้หมดนะครับปรับตรง input นะครับ แล้วเราก็ยืดนะครับยืดออกนะครับแบนๆแล้วก็ยืดออกดึงเอาไว้ด้านข้างตรงนี้แล้วกันนะครับดึงไว้ด้านข้างอย่างนี้นะครับไม่เอาดีกว่าดึงไว้ด้านบนดีกว่าจะยืดเส้นยาวมากยาวน้อยนะครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็แล้วแต่คุณนะครับก็อย่าให้มันชนกันนะครับห่างกันนิดหน่อยนะครับอย่าใช้ชนกันอย่างนี้ไม่ดีห่างกันนิดหน่อยนะครับห่างกันสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ y ไม่ใช่ปรับ y นี่ปรับ y ตรงนี้นะครับให้มันถี่ขึ้นนะครับให้มันถี่ขึ้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กด Ctrl G 1ครั้งนะครับสังเกตว่าพอกดอยู่ในกรุ๊ปปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถวนรอบอันนี้ได้วนรอบทรงกระบอกอันนี้ได้กด Shift D ครับแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผมเลื่อนมาทางซ้ายแล้วกันทางซ้ายมันมองไม่เห็นเท่าไหร่เปิดไอ้ wireframe ดีกว่าโอเคเห็นชัดมากขึ้นก็เว้นช่องไว้หน่อยนึงแล้วกด Shift D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  นะครับจนครบลูปนะครับโอเคครบแล้วออกจากนั้นนะครับต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมสร้างเส้นเคิร์ฟขึ้นมาก่อน1เส้นเอาใหญ่ๆใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆก็กด Freeze Transformation ด้วยนะครับ Modify Freeze Transformation เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสั่งพวกนี้นะครับให้กลายเป็นกรุ๊ปเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ใช่กรุ๊ปคอมไบกันไว้เลยนะครับเลือก Merge Combineเดี๋ยวแล้วคลิกขวาเลือกสร้างอันนี้นะครับให้กลายเป็น enclose ก่อนนะครับก็มาที่ mode enclose นะครับแล้วก็เลือกที่อันนี้สุดเลยนะครับซ้ายสุดนี้นะครับก็เป็นการ create enclose นะครับแล้วก็กด1ครั้งปึ๊บตอนนี้มันจะกลายเป็นผ้าแล้วนะครับไม่เชื่อลองกด play ดูเห็นไหมครับมีการขยับแล้วเดี๋ยวปรับทำลายข้างหน้าเป็น 1,000 ละกันโอเคกลับไปที่เฟรมที่1นะครับคลิกขวานะครับที่ตัววัตถุของเรานะครับเลือก Vertex ลากครอบเฉพาะส่วนแรกทั้งหมดเลยนะครับปรึบโอเคตอนนี้มันติดไอ้นี่ติดแรงน้ำถ่วงนะครับก็กด New Layer ขึ้นมาแล้วกันใน Channel Box นะครับ Channel Box อันบนนี้ Channel Box นะครับ Channel Box ก็ New ขึ้นมาแล้วก็เอาไอตัว N นี้นะครับไปเก็บไว้แอดเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้ซะครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องจับโดนมันอีกแล้วก็กลับมาคลิกขวาเลือก Vertex เช่นเดิมนะครับลากครอบแล้วก็เลือกนะครับเลือก Create a Transform Constant for Select Muscle Object Point นะครับโหชื่อมันจะตั้งยาวไปไหนเนี่ยโอเคพอได้ปุ๊บนะครับตัวนี้เราได้ตัวข้างหลังแล้วนะครับก็เราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาตัวเรียกง่ายคือว่าตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมของ Point ต่างๆเหล่านี้ผมก็จะกด Shift แล้วก็เลือกชิปค้างนะครับแล้วก็
กดที่เส้นนะครับแล้วกด P parent นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็สำคัญในแพ้กันก็คือส่วนหัวนะครับส่วนหัวก็คือใช้วงกลมสร้างขึ้นมาขยายหน่อยนะครับให้ใหญ่กว่าทั้งหมดเลยนะครับลากออกมาก่อนขอมองในมุมของฟรอนต์ละกันที่ขวาเลือกเฟสนะครับลบครึ่งหนึ่งทิ้งไปเลยนะครับลบครึ่งหนึ่งทิ้งไปเลยแล้วก็ Object Mode พอจากนั้นนะครับเราก็จะคลิกขวาเลือก Edge นะครับคลิกเลือก Edge ก่อนอะไรแบบนี้นะครับแต่เราจะไม่ใช้คลิกทีละอันเพื่อเลือกขอบทั้งหมดเราจะใช้การกด Control ค้างคลิกขวาแล้วก็เลือก Edge Loop นะครับแล้วก็เลือก To Edge Loop มันจะเลือกเส้นขอบทั้งหมดให้เราอัตโนมัติทันทีเสร็จแล้วกด Extrude นะครับ Extrude ดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วกดตัว G นะครับคือการทวนคำสั่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกดตัว W ดึงออกมาให้มันได้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับ G W ดึงถอยหลังมา G W ดึงมา G W ดึงมานะครับ G W ดึงมา G W แล้วก็ดึงมา G W แล้วก็ดึงมาเอายาวๆหน่อย G W แล้วก็ดึงมาแต่ยาวมากยาวหน่อยก็แล้วแต่เรานะครับก็เอามาครอบอันนี้ไว้นะครับครอบไว้ลักษณะนี้เริ่มเหมือนอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็อีกชิ้นนึงครับดูพิเคทนะครับขยายให้ใหญ่กว่ายืดให้ใหญ่กว่านะครับมันจะได้ล้นไปทางด้านหลังโอเคแต่คราวนี้เนี่ยความยากมันจะอยู่ที่การทำเนี่ยแหละเพราะว่าพอมันซ้อนกันอยู่เนี่ยมันอาจจะดุ๊กดิ๊กไหลลื่นอะไรกันวุ่นวายได้นะครับก็มาที่ encode แล้วก็สร้างเป็นผ้าซะนะครับทั้ง2ชิ้นนี้เลยปาบเอาชิ้นข้างในก่อนนะครับหมดกดเป็นเลข4ดูอันนี้อาจจะจับค่อนข้างยากนะครับจับค่อนข้างยากผมเลยมาเลือกในมุมฟรอนต์แล้วกันลากครอบเฉพาะส่วนด้านหน้าทั้งหมดเลยปาบนะครับแล้วกด create transform ไปนะครับปึ๊บสร้าง point object point ตรงนี้ปาบนะครับยึดเอาไว้เสร็จแล้วพอเนี้ยมันยังคาอยู่ที่ตัวยึดนี้ใช่ไหมครับแล้วกดชิปแล้วก็เลือกเส้นชิปครั้งเลือกเส้นนะครับแล้วกด P พาเลนไปเลยส่วนด้านหน้านี้ก็เช่นเดียวกันเลือก vertex นะครับเลือกในมุมของไอ้นี่ละกันผมขอเปลี่ยนใจดีกว่าผมมาเลือกตัวข้อที่เป็นเส้นตรงตรงนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวหัวข้างหน้ามันจะได้ดุกดิกได้ถ้าเราเลือกตรงนี้แค่มันแข็งเนี่ยพอจุดยึดตรงไหนแข็งเนี่ยตรงนั้นมันก็จะไม่ดุกดิกใช่ไหมครับผมเลยมาเลือกตรงนี้แล้วกันหัวมันจะได้ดุกดิกดุกดิกดุกดิกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วกด object point ตรงนี้นะครับเรียกสั้นๆแล้วให้เกียรติเรียกยาวเหนื่อยกดชิปค้างเลือกเส้นนะครับแล้วก็กดตัว P ต่อจากนั้นนะครับนี่เข้าสู่กระบวนการทำให้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับจริงๆยังไม่หมดครับต้องมีการปรับแต่งค่าของผ้าอีกเล็กๆน้อยๆนะครับก็มันควรจะเป็นอะไรที่ช้าๆนะครับไม่ใช่เร็วนะครับเพราะเร็วมากหนักก็คลิกที่เส้นนี้ก่อนกด S นะครับ S Snake นะครับที่เฟรมที่1แล้วก็มาที่เฟรมที่60นะครับกด S ไว้ปาบที่เฟรมที่30นะครับยกขึ้นแค่นี้ก็พอยกขึ้นนะครับยกขึ้นเสร็จแล้วนะครับเปิด GE ครับหรือว่า General Graph Editor นะครับมาที่ Window Animation Editor นะครับแล้วก็ Graph Editor คลิกที่เส้นครับซูมออกนะครับซูมออกก็เหมือนกันครับ Alternate คลิกขวาซูมออกลากครอบทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวกด View เลือกเป็น Infinity นะครับแล้วก็ Curve Post Infinity เลือก Oscillate นะครับปาบมันก็จะขึ้นๆลงๆอัตโนมัติแล้วก็อยู่ในฝากให้มันโค้งนะครับจะได้เป็นเส้นตรงเส้นโค้งโค้งน่าจะสมูทกว่าเสร็จแล้วนะครับปิดไปตายแล้วตายแล้วบางคนบอกมองไม่เห็นแม่ลืมนะครับเลือก Animation Editor เลือก Graph Editor นะครับตรงนี้นะครับ ต้องสอบทวนซ้ำสองรอบอันดับแรกนะครับกดที่ View ก่อนนะครับแล้วก็เลือก Infinity ตรงนี้นะครับแล้วพอคลิกที่เส้นเนี่ยกราฟนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติใช่ไหมครับแล้วก็กด Curve นะครับ Post Infinity แล้วก็เลือก Oscillate นะครับมันจะเป็นการวนลูปไปทางด้านอนาคตนะครับไปในอนาคตอย่างไปกลับเรื่อยๆนะครับก็ปรับให้มันสมูทด้วยนะครับบางคนจอเล็กอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ยืดจอออกมา
ปรับให้มันสมูทให้มันตรงให้มันคมนี่ก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับโอเคแล้วก็ปิดไปคราวนี้นะครับเราลองมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันก่อนดีกว่าเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่ไปทางด้านหลังนะครับมันไม่ได้ไปทางด้านหลังเลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับคลิกที่ตัวผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับมาที่ Attribute Tool นะครับ Attribute Editor นะครับแล้วก็มาที่เลื่อนมาหา Nucleus 1นะครับปรับค่าครับอันดับต่อมานะครับเราก็ดูว่าแกนเนี้ยลมหันไปทางทิศไหนถ้าลมจะพัดจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับก็คือเป็น x ลบเพราะว่าด้านนี้คือ x บวกนะฮะที่เมาส์หมุนอยู่เนี่ยคือ x บวกด้านนี้คือ x ลบ x บวกวิ่งไปหา x ลบก็จะกลับว่ามันต้องวิ่งไปทาง x ลบนะครับก็คือลมวิ่งจากขวาไปซ้ายก็คือวิ่งไปจากบวกไปหาลบก็คือต้องวิ่งไปหาค่าลบนะครับเราก็ต้องปรับค่านะครับค่าของนะครับวินสปีดนะครับปรับความแรงของลมก่อนทัก10นะส่วนวันดิเรกชันเนี้ยก็คือทิศทางของลมก็ต้องปรับเป็นลบนะครับค่าทางลบว่าลมจะได้พัดจากขวาไปซ้ายก็คือเอาสักลบ5หรือลบ10ก็ได้ลองลบ10ดูก่อนนะครับค่ากราวิตี้ปรับเป็น0เลยนะครับภาพมันจะได้ไม่ตกโอเคลองดูผลลัพธ์ที่ได้ใหม่นะครับคราวนี้เนี่ยก็เหลือแค่ว่าการปรับผ้าให้มันมีสมูทมากขึ้นนะครับปรับผ้าให้มีความสมูทมากขึ้นหรือแต่งเติมอะไรอื่นๆลงไปอีกอันนี้อาจจะไม่สวยเท่าอันนั้นนะครับเพราะว่านั้นผมปรับสมูทไปค่อนข้างจะเยอะคือโมเดลมีความสมูทสูงนะครับแต่ไม่เป็นไรผมสอนเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับไปเดี๋ยวสอนจัดแสงอีกหน่อยนึงก็เสร็จแล้วแต่ครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งใจร้อนไปนะครับเพราะว่าเราต้องมีการปรับผ้าให้มันยืดหยุ่นมากกว่านี้นะครับก็คือกลับมาที่เฟรมที่1ครับประนาบคลิกที่โมเดลนะครับแล้วก็มาที่ output มาที่ dynamic นะครับ dynamic property ตรงนี้นะครับของชื่อ encode shape 1 shape 2อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เปิดขึ้นมาปรับค่าแรกเลยครับนี่คือค่าความยืดหยุ่นนะครับเลขยิ่งน้อยผ้ายิ่งยืดหยุ่นมากนะครับปรับเส้นปรับเหลือ2นะทั้งหมดนี้ปรับเหลือ2ด้วย2นะครับลองดูผลลัพธ์ที่ได้ใหม่ผ้าจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วมันจะดูยิ่งแบบพริ้วระโยยระยางมากกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับผ้ามีความพริ้วมากขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้โหก็มันคือถ้าเติมตัวเป็นนางเงือกเนี่ยผมว่าได้เลยได้ฟิลเลยเป็นนางเงือกนะครับเพราะหางสะบัดเองอัตโนมัตินะครับตรงนี้นี่อาจจะยืดมากเกินไปนะครับเลยเห็นเป็นข้อๆอาจจะไม่สวยแต่อย่าพึ่งใจร้อนไปเพราะว่าเราต้องไปปรับ transparency ของมันอีกนะครับลองดู play bus ดูนะครับโอเคมันก็โอเคแล้วกลับไปที่เฟรมที่1นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เปิดไอ้นี่ขึ้นมาเปิด hypershade ขึ้นมานะครับ window rendering hypershade ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอยากให้มันจางๆใสๆหน่อยก็ผมสร้างเป็นเบลนแล้วกันเบลนสร้างเบลนขึ้นมา1ลูกนะครับดับเบิ้ลคลิกที่เบลนปรับ transparency นะครับค่อนไปทางขาวไม่ใช่ขาวสุดนี่คือใสแจ๋วเลยนะครับเราประมาณ 80% นะครับล้นกลับมาหน่อยสีสันก็แล้วแต่เราจะเลือกผมไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วกันแล้วก็เลือกโมเดลนะครับทั้งหมดกดเลข4ก็ได้จะได้เลือกง่ายๆนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกassign material to selection ใส่เข้าไปนะครับแล้วกดไปเลข5เห็นไหมครับมันจะเริ่มใสๆแววๆนะครับและปรับนะครับปรับ rendering นะครับปรับที่ render setting maya software เลือกเป็น production quality นะครับเลือก reflect ด้วยเลือก ray tracing ด้วยนะครับมันจะได้มีการสะท้อนซึ่งกันและกันลองกด render ดูนะครับอาจจะยังดูไม่สวยใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังไม่พริ้วเราลองกดเพลย์ให้มันหน่อย
เนี่ยถ้ากดเพลงในเครื่องอาจจะมีปัญหาวิธีง่ายๆคือใช้ Play Bass เอาดีกว่าแล้วก็ถัดไปสัก 50-60 วิไม่เดี๋ยวค่อยกด Stop เอาก็ได้นะครับให้มันพริ้วสัก1จังหวะโอเคกด ESC ย้ำๆจนกว่ามันจะหยุดโอเคเราไม่ได้ต้องการดูตรงนี้หรอกผมต้องการให้มันอยู่ในท่วงท่านั้นต่างหากแล้วกด render ปาบเห็นไหมครับใกล้เคียงกับที่ผมทำแล้วสวยเลยต่อจากนั้นนะครับเราค้างไว้ที่รูปนี้แหละยังไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรมันหรอกมาที่หมด rendering นะครับ rendering ปั๊บสร้างแสงขึ้นมานะครับ directional light นะครับสร้าง directional light ขึ้นมาสร้างแสงหลักก่อนเราต้องดูว่ามุมกล้องเราอยู่ด้านไหนถ้ามุมกล้องผมจะโชว์ด้านนี้เข้าไปนะครับนี่ก็ต้องเป็นแสงจากมุมกล้องนะครับคือแสงคีย์ไลท์นะครับแสงคีย์ไลท์นะครับหรือที่อาจารย์ฝรั่งผมเรียกแสงคีย์ไลท์นะครับแสงคีย์ไลท์ก็แสงนี้นะครับเราต้องดูว่าเราจะคุมโทนงานสีอะไรเช่นอยากคุมโทนงานสีฟ้านะครับก็เลือกสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินก็ได้นะครับแล้วก็ออกค่อนมาทางอ่อนๆหน่อยไม่ใช่ฟ้าอย่างนี้ครับค่อนมาฟ้าอ่อนๆแล้วผมก็จะดรูปพิเคทอย่าเพิ่งดรูปพิเคทเลือก Shadow ด้วยนะครับ Shadow นะครับแล้วก็ยึด Dead Map Shadow Filter Size ปรับสัก10โอเคดรูปพิเคทคอนโทรลดีโยกไปไว้อีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อลดเงาแล้วก็ย่อแสงลงหน่อยนึงนะครับย่อแสงลงหน่อยนึงปรับ Intensity หรือสัก 0.5 นะครับแสงด้านนี้นะครับควรจะเป็นแสงมันเป็นแสงสีฟ้าเป็นแสงเย็นด้านนี้ควรจะเป็นแสงร้อนนะครับก็ปรับเป็นสีแดงแล้วค่อนออกมาทางเย็นๆหรือเป็นสีส้มต้องเป็นส้มหน่อยๆคือค่อนมาทางส้มมากๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนึงคือ Hair Light นะครับก็ดูกับคอนโทรลจากที่เป็นตัวรองนี่แหละนะครับตัวที่เป็นตัวลดเงาเนี่ยดูไปเขตมาแล้วก็ไว้ด้านหลังนะครับให้สาดเข้ามานะครับทางด้านเดียวกับด้านหน้านะครับง่ายๆครับมองในมุมท็อปแสงอันนี้ควรจะสาดตรงกันข้ามนะครับสาดตรงกันข้ามหมุนให้หัวแสงหันหากันปาบคีย์ไลท์อยู่นี่คีย์ไลท์เลื่อนมานี่หน่อยละกันอันนี้ลดเงาลดเงาลดเหงานะครับอาจารย์ฝรั่งบอกลดเหงาลดเหงาโอเคกลับมาที่มุมเปอร์สเปกทีฟของเรานะครับอาจจะสร้างแคมเมร่าขึ้นมาหรือไม่สร้างก็ได้ลองเทสดูก่อนเลยนะครับว่าแสงของเรานั้นเป็นอย่างไรกดเรนเดอร์ดูนะครับผมลืมอย่างนึงครับถามว่าสวยไหมถ้าคุณชอบฟิลนี้ก็โอเคเช่นแบบเป็นแสงสีส้มจากข้างนอกสาดเข้ามานะครับแล้วด้านหลักเป็นสีฟ้าน้ำเงินผมลืมครับแสงสีนี้นะครับแสงอันที่เป็นแฮร์ไลน์นี่นะครับต้องปรับเป็นสีเย็นครับปรับเป็นสีเขียวค่อนมาทางสว่างเดี๋ยวเซฟภาพนี้ไว้แล้วก็เรนเดอร์ใหม่มันจะได้มีน้ำเงินแดงๆเขียวๆและยิ่งตอนมันสะบัดเนี่ยมันจะได้เฉดสีที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโอเคด้านล่างมันค่อนข้างจะมืดไปนะครับด้านล่างค่อนข้างจะมืดไปอาจจะจัดนะครับเป็นแอมเบียนไลท์1ดวงเอาไว้ด้านล่างๆเลยนะครับแอมเบียนไลท์นี้ไม่ต้องสว่างมากครับสัก 0.5 ก็พอส่วนคุมโทนอะไรนะครับก็เป็นโทนสีน้ำเงินอ่อนนะครับน้ำเงินค่อนมาทางสว่างเพราะว่าช่วยแค่ให้ด้านล่างมันสว่างขึ้นเฉยๆนะครับนี่ก็คลิปเรานี้ครบเลยนะครับขี้เกียจใช้ Mental Ray ครับมันวุ่นวายเอามายาซอฟต์แวร์ง่ายๆนี่แหละนะครับนี่ก็ลองเรนเดอร์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราถูกใจกับมันหรือยังคุณอาจจะทำตรงหัวนี้ให้มีความซับซ้อนเป็น10ชั้น20ชั้นเลยก็ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันจะเรนเดอร์นานโอเคนะครับภาพนี้ก็แค่15วิที่เหลือก็อยู่ที่การจัดแสงแล้วล่ะครับว่าเราชอบจัดแสงแบบไหนนะครับแล้วผมก็มั่นใจเลยว่าถ้าเราตั้งใจทำบ่อยๆลองฝึกฝนดูทุกวันนะครับเราก็จะเก่งขึ้นและนี่ก็คือนะครับผลงานของผมนะครับที่สอนพวกคุณในวันนี้นะครับเรื่องของการทำ enclose นะครับลองดู
ผลงานที่ออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับแสงสีนี้เป็นออกสีฟ้าหน่อยนะครับของผมค่อนไปทางฟ้าหน่อยอันนี้ออกไปทางน้ำเงินก็ง่ายๆครับปรับคีย์ไลท์ของเราเลือกฟ้าเลยแล้วปรับออกให้มันสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ใช่ฟ้าแป้นอะไรอย่างนี้นะครับเซฟภาพนี้ไว้แล้วกดเรนเดอร์ใหม่เราลองเทียบดูครับว่ามันจะเหมือนภาพนี้ขึ้นไหมทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่การจัดแสงแล้วล่ะครับว่าเราชอบแสงแบบไหนนะครับแต่พอดีตรงนี้เนี่ยผมเลือกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หัวมันสั้นไปนะครับมันก็เลยดูขยุกขยุยเหมือนกองผ้าที่มันซกมกนะครับพลิ้วไปตามอากาศซึ่งผมมั่นใจว่าตรงนี้ต้องมีการเฟสที่ซ้อนทับกันหรือเบี้ยวหรือมันกินกันแต่พอมันใสๆโปร่งๆและขยับเนี่ยทำให้เรามองไม่ออกนะครับมันก็เลยดูดีอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ลองดูครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ20กว่านาทีโอเคก็มิซี่ก็ได้เปิดคอร์สสอนที่ Century นะครับยังไงสนใจก็มาลงชื่อเรียนกันได้ในแฟนเพจหรือว่าในกลุ่มของมิซี่นะครับก็วันนี้ก็เท่านี้พอแล้วขี้เกียจสอนละเหนื่อยโอเคสวัสดีครับ